بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความโปรดปรานและความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับปกติแล้วก็คนไทยก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดพี่น้องไปดูซูดานเนี่ยปากีสถานแนนจีเรียกีเนียอะไรต่างๆเหล่านี้นะเวลาเขานั่งเรียนหรือนั่งฟังเนี่ยนะเขาต้องแถวหน้าก่อนเลยของคนไทยเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งทีสองนู่นหลังเวลาครูเข้ามาพวกก็มุดแต่เวลาสอบบอกทำไมสอบได้ทีหนึ่งวะสอบได้ทีสองวะของไทยจะเด่นเรื่องคะแนนนะแต่ถ้าเรื่องมานั่งข้างหน้าข้างหน้านี่นะอันนี้คือวัฒนธรรมของเราแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะนะพอเวลาครูเขาถามคนที่จะยกมือส่วนใหญ่อ่ะนะซูดานแนจีเรียยกบางทีครูถามจบปั๊บมันยกปุ๊บเลยนะไอ้เราก็นึกว่ามันจะตอบพอยกปั๊บมันถามว่าอะไรนะครูถามว่าอะไรนะอันนี้วัฒนธรรมของเขาต้องเป็นคนแรกนะฮะไอ้พี่น้องผมรู้สึกประทับใจที่นะนั่งคุยกับบางเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่กว้างขวางแล้วก็อยู่ในเมืองที่ใหญ่ๆขนาดนี้นะหายากพอสมควรแล้วก็เอาไว้จอดรถแต่เราก็ใช้ประโยชน์บางวันบางสถานการณ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นที่บรรยายเปลี่ยนแปลงมาเป็นที่สอนให้ความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานับว่าเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺให้แก่พวกเราอย่างมากนะครับอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจัดแบบเนี้ยที่สวนภูนี่ก็อยู่ในอันดับต้นๆที่มีการจัดบรรยายเท่าที่ผมได้สัมผัสมานี่นะครับแล้วก็มัสยิดริยาดิสุนันเนี่ยเขาก็หลายปีแล้วนะเขาก็สอนกันทุกวันเสาร์นะครับก็มีอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอาจารย์ดุลวาเฮดนะแล้วก็หลายท่านเวียนกันไปคือพี่น้องเรื่องของศาสนาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการเรียนการสอนอยู่สม่ำเสมอห่างไม่ได้เลยครับพอมันไมค์มันติดแล้วเนี่ยนะมันจะทำให้เสียงแห้งหรือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีอีกแล้วก็เร่งเสียงหน่อยแล้วกันนะเร่งเสียงหน่อยเรื่องศาสนานี่ต้องฟังกันบ่อยๆพี่น้องจำไว้นะหัวใจของมนุษย์ทุกดวงน่ะถ้าอยู่กับดุนยาปั๊บมันจะค่อยๆลืมเรื่องศาสนาไปโดยปริยายอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะใครก็เป็นแบบนี้แหละซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นแบบนี้แหละเหมือนดังท่านฮันซอลาห์ฮันซอลาห์เนี่ยอยู่ๆนะท่านอบูบักรไปเยี่ยมฮันซอลาห์บอกว่าอบูบักรฮันซอลาห์คนเนี่ยน่าจะเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าอัลลอฮ์ซอฮาบะห์เขาพิพากษาตนเองว่าน่าจะเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าอบูบักถามทำไมอ่ะท่านทำไมพูดอย่างนี้มุนาฟิกเนี่ยอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดนะท่านไม่รู้เหรอท่านฮันซอลาห์ก็บอกไม่รู้ฉันเป็นแบบนี้นะพอไปอยู่กับท่านนบีไปฟังท่านนบีพูดเรื่องสวรรค์ไปฟังท่านนบีพูดเรื่องนรกอัลลอฮ์ฉันไม่เอาแล้วเรื่องค้าขายเรื่องดุนยาฉันอยากจะทำความดีพูดถึงไฟนรกก็กลัวพอพูดถึงสวรรค์นี่อยากจะเข้าสวรรค์อยากจะทำความดีพอหลังจากนั้นออกมาจากมัสยิดปั๊บก็มาค้าขายมาอยู่กับภรรยามาอยู่กับลูก
พอมาอยู่กับค้าขายประมาณสัก 4-5 วันเท่านั้นแหละไอ้ที่รอซูลพูดเอาไว้นะที่มันยากนะสาวเบาลงเบาลงเบาลงมันจะยังไงกันแล้วก็ฉันก็ไปฟังอีกพอไปฟังมาปั๊บก็สาวปี๊ดเลยฟองมันอัดขึ้นพอมาอยู่กับดุนยาก็เบาลงเบาลงเบาลงอบูบักช่วยบอกฉันหน่อยที่ว่าฉันจะเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าอบูบักว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้นะงั้นเราไปด้วยกันฉันก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันพอไปหาท่านนบีไปเล่าเรื่องนี้ให้ท่านนบีฟังท่านนบีบอกยาฮันซอละซาอาตันวะซาอาตันแปลตรงๆนะแปลว่าเวลาหนึ่งแล้วก็เวลาหนึ่งมันหมายความว่าทางโน้นบ้างทางนี้บ้างถ้าท่านดำเนินชีวิตอยู่แบบนี้นะมาเลย์กาจะประทับใจการกระทำของท่านแล้วก็จะมาสัมผัสมือท่านเนี่ยแม้ว่าท่านจะอยู่บนเตียงแม้ว่าท่านจะเดินอยู่ตามหนทางก็ตามแต่มันหมายถึงว่าท่านนะทำถูกแล้วชีวิตต้องอยู่กับดุนยาด้วยพออยู่กับดุนยาปั๊บสาวมันจะห่างศาสนาต้องกลับมาที่มัสยิดมาเติมเรื่องศาสนาต้องกลับมาฟังคำบรรยายมาเติมความรู้แล้วก็ออกไปอยู่กับดุนยาเพราะดุนยาทิ้งไม่ได้ดุนยาทิ้งไม่ได้ครับพี่น้องเพราะต้องทำมาหากินลูกเราต้องใช้สตังค์ไปเรียนหนังสือขับรถเนี่ยใช้น้ำมันหรือใช้น้ำคลองใช้น้ำมันมีค่าใช้จ่ายหมดแล้วดุนยาก็ต้องเอาแต่เป็นข้อเตือนใจของท่านนบีนะครับว่าอยู่กับดุนยานานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นหลักการศาสนาอิสลามจึงบอกว่าต้องมาละหมาดที่มัสยิดเท่าไหร่นะ5เวลาผู้ชายมันจะได้ไม่หลงทางโน้นบ้างทางนี้บ้างหมายความว่าดุนยาบ้างเรื่องศาสนาด้วยถ้าดำเนินชีวิตอยู่แบบนี้นะไม่หลงแต่ต้องมาเติมประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าชุมชนของเราเนี่ยไม่มีที่เติมแบบนี้เลยมันยุ่งหลายๆที่มีอัลฮัมดุลิลลาห์มัสยิดอานาติกมีศิลปวัฒนาเนี่ยมีผมก็2เดือนครั้งไปที่นั่นแล้วก็ที่ไหนริยาดุสุนันที่สวนภูเนี่ยมีหลายๆที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเพราะมันเป็นที่ที่จะเติมให้เราไม่หลงดุนยาถ้าไม่มีอะไรเลยนะอยู่กับดุนยาดุนยาดุนยาไปเอ้าพี่น้องไม่เชื่อลองดูลองดูนะถ้าอยู่กับดุนยาสักปีนึงนะไม่ฟังศาสนาเลยไม่ฟังบรรยายเลยไม่ได้มาละหมาดที่สุเราเลยเนี่ยพี่น้องลองดูเถอะว่าความเข้มข้นแห่งอีหม่านมันถอยไปขนาดไหนถอยมากเลยเพราะนั้นเรามีสถานที่ดีๆแบบนี้นะพี่น้องชุมชนของเราเนี่ยพยายามดึงกันมาที่นั่งเนี่ยนะวัยรุ่นทั้งนั้นเนี่ยรุ่นเหลือน้อยไม่ใช่วัยรุ่นแต่รุ่นเหลือน้อยล่ะทำไมวัยรุ่นไม่มาบ้างเลยนะดึงมาด้วยนะครับมาฟังกันอ้าววันนี้คุยเรื่องไฟนรกใครบ้างที่จะถูกป้องกันจากไฟนรกในหลักการอิสลามพูดไว้ชัดเลยนะใครบ้างจะได้เข้าสวรรค์นบีบอกเป็นพอเป็นน้ำจิ้มท่านหญิงไอชาอยู่ในสวรรค์ท่านหญิงฟาติมาลูกสาวนบีบอกเลยอยู่ในสวรรค์ท่านอบูบักอุมัรอุสมานอาลีตอลฮะท่านอับดุลรอห์มานบินอาฟซอฮาบะห์10กว่าคนท่านนบีบอกได้เข้าสวรรค์แล้วท่านนบีก็ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคนที่อยู่ในนรกน่ะนบีก็ระบุชื่อเอาไว้เหมือนกันอบูละฮับใช่มั้ยตับบัตยาดาอาบีลาฮาบิวะตับนี่มาอ่านสุรอนี่นิดหนึ่งนะแวะตรงนี้นิดหนึ่งนบีนะบอกว่าอบูละฮับจะอยู่ในนรกอัลลอฮ์ประทับไว้แล้วว่าจะอยู่ในนรกประทับตาไว้แล้วนะเชื่อไหมพี่น้องถ้าเกิดว่าอบูละฮับมันคิดพลิกลำสักนิดหนึ่งนะมันแกล้งท่านนบีนะคนนี่เขาก็จะหาว่านบีเนี่ยพูดโกหกหลังจากที่สุรอัลมิสัดตับบัตยาดาอบีลาฮาบิวตับถูกประทานลงมาพี่น้องอบูบักอยู่อีกกี่ปีกว่าจะตายอบูละฮับอยู่อีกตั้งหลายปีเนี่ยถ้ามันคิดออกสักนิดนึงนะเฮ้ยกูเข้ารับอิสลามดีกว่าเว้ยกูมาอยู่กับท่านนบีมาอะไรนะญิฮาดกับท่านนบีมาต่อสู้กับท่านนบีนั่นไงมูฮัมหมัดโกหกแล้วเพราะมันบอกว่าฉันอยู่ในนรกฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วแหละถ้าพลิกล้ำนิดเดียวนะอบูบักอบูละฮับมันคิดตรงนี้หน่อยเดียวนะนบีมูฮัมหมัดจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโกหก
แต่อบูละฮับคิดออกไหมตรงเนี้ยคิดไม่ออกจนกระทั่งวันตายมันก็คิดไม่ออกมันคิดต่อต้านอย่างเดียวเลยอุลามะก็บอกเนี่ยถ้าอบูละฮับมันพลิกล้ำสักนิดนึงนะแต่อัลลอฮ์มีให้มันคิดตรงนี้ไงเพราะมันถูกตราเอาไว้แล้วถูกบันทึกชื่อไว้แล้วว่ามันจะต้องอยู่ในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิรอูนอยู่ในนรกเช่นเดียวกันกอรูนฮามานหะดีษบอกเอาไว้ในนรกเช่นเดียวกันก็มีพวกเรานี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกอ้าวถามหน่อยจะไปอยากจะไปตรงไหนทุกคนอยากจะไปสวรรค์หมดแหละง่ายๆเลยนะถ้าจะรู้ตัวว่าได้ไปสวรรค์ปั๊บเนี่ยวันตายนี่แหละพี่น้องวันตายต้องเป็นวันที่เราดีใจที่สุดนั่นแหละนิมิตหมายได้ไปสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องจะมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามแต่ขอให้ดำเนินชีวิตไปถึงวันตายต้องตายไหมเนี่ยพร้อมยังยังอีกปีนึงพร้อมไหมยัง5ปีพร้อมไหม10ล่ะผมเคยถามเนี่ย20ก็ยังตัวย่อในยกมือไม่ขึ้นแล้วอีก30ปีก็ยังแต่ต้องตายจำไว้นะพี่น้องสำหรับผู้ศรัทธาที่แท้จริงแล้วนะจำไว้นะวันตายเป็นวันที่เขาดีใจที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกุรอานบอกอ่ะตะตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมาลาอิกะห์มาเลกาลงมาเพราะคนใกล้จะตายเนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นใครที่เป็นคนดีอัลลอฮ์จะให้เห็นมาเลกาที่มีใบหน้าขาวนวลแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนดีอัลลอฮ์จะให้มาเลกาเนี่ยมาบอกว่าท่านรู้ไหมท่านเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเหลือเกินเป็นคนที่อัลลอฮ์ปรารถนาเหลือเกินดีใจเหลือเกินอยากจะเจอท่านตรงนั้นนะรู้ไหมพี่น้องที่นบีบอกว่าคนที่เป็นมุมินเขาอยากจะตายเนี่ยคิดตรงนั้นนะตอนนี้ยังตอนนี้ลองชี้เรียงตัวเลยนะมีใครใส่หัวหมดผมก็ใส่หัวถ้าหญิงไอชาเนี่ยก็ยังใส่หัวเลยนะถ้าหญิงไอชาเนี่ยเคยถามท่านนบีนบีสอนว่าใครอยากจะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยากจะเจอเขาใครไม่อยากเจออัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ก็ไม่อยากจะเจอกับเขาไอชาบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์เราก็หวาดหวั่นความตายด้วยกันทั้งนั้นแหละฉันก็ยังไม่อยากจะตายหรอกอยากจะอยู่นานๆทำอิบาดะห์เยอะๆไอชาเขาไม่ได้คิดตอนนี้คิดตรงใกล้จะตายแล้วตาได้เห็นมาเลยกะที่จะมาแจ้งข่าวทุกคนถูกแจ้งข่าวหมดเลยไอคนเลวก็ถูกแจ้งข่าวมึงอัลลอฮ์โกรธมึงมากเนี่ยถ้าวิญญาณออกไปแล้วเจอดีแน่ๆตรงนั้นแหละเขาไม่อยากตายเลยพอไม่อยากตายเลยพักเดียวมาเลกุลเมามาก็จะมาดึงวิญญาณออกพอจะมาดึงวิญญาณออกปั๊บไอ้นี่ไม่ยอมออกมันวิ่งอยู่ในตัวนะวิ่ง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 จนกระทั่งมาเลกัสจับวิญญาณแล้วก็ดึงออกเหมือนกับการดึงลวดหนามออกจากกระสอบนุ่นที่มันเปียกโอ้โหมันออกยากมากคนเลวนะแล้วมันจะเจ็บปวดอย่างที่สุดแต่สำหรับคนดีเนี่ยท่านรู้ไหมอัลลอฮ์อยากเจอท่านมากๆไอ้คนนี้เนี่ยมันจะดีใจยังบอกไม่ถูกจะดีใจจนกระทั่งแต่ว่าตอนนั้นอ่อนแรงแล้วนะความตายกำลังจะมาถึงก็เดือดแล้วอ่อนแรงแล้วพูดก็ไม่ออกแล้วลืมตาบางทียังลืมไม่ได้เลยถ้าตรงนั้นพูดได้เนี่ยนะคนที่ใกล้จะตายที่มาเลก้ามาแจ้งข่าวดีว่าเด็ดไปสวรรค์เนี่ยนะเขาจะบอกว่าเอ๊ะลูกๆร้องทำไมเนี่ยเธอภรรยาสุดที่รักร้องทำไมอ่ะไม่รู้ยังไงมาเลก้ามาแจ้งข่าวว่าฉันจะเด็ดไปสวรรค์ฉันดีใจอยู่ตรงเนี้ยในเองร้องทำไมเลิกไม่ต้องร้องแล้วทุกคนตายหมดถ้าเขาพูดได้เขาจะพูดดุลูกดุภรรยาที่กำลังร้องไห้เพราะนั้นพี่น้องถ้าย่อเราดีจริงๆอะนะให้รู้เอาไว้เลยนะว่าเขากำลังนอนดีใจอยู่ตรงนั้นมาเลกัตบอกข่าวดีว่าจะได้ไปสวรรค์มาเลกัตบอกข่าวว่าอัลลอฮ์อยากจะเจอท่านเหลือเกินอัลลอฮ์พอใจเหลือเกินพี่น้องรู้มาในจุดนั้นเนี่ยนะบางทีอาจจะอยู่ได้อีก 2-3 วันกว่าจะตายท่านนบีบอกว่าตรงนั้นแหละไอ้คนๆเนี้ยอยากจะตายบอกไม่ถูกแต่มันยังไม่ถึงอาจารย์ของอัลลอฮ์แจ้งข่าวดีบางที 3-4 วันกว่าจะตายอ่ะนะแจ้งข่าวดีแต่ว่าแรงหมดแล้วตรงนั้นนะอ้าวทีนี้ก่อนจะคุยเรื่องอะไรนะเรื่องใครบ้างอยู่ในพ้นนรกอ่ะนะมันก็มีข้อมูลตามหะดีษบอกเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแต่จะเกริ่นนำตรงนี้นิดนึงก่อนว่า
พี่น้องต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะที่เราเนี่ยได้เกิดมาอยู่ในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมนบีของเราขอยังไงผมอ่านหะดีษบทเนี่ยนะบางทีอยู่คนเดียวนะร้องซึ้งใจในสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยขอให้แก่พวกเรารู้ไหมนบีเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าพวกเรายิ่งคนไทยเนี่ยนะเป็นบุคคลประเทศที่ทำไมอะรับอิสลามน้อยมีอิสลามประมาณไม่ถึง 10% อ่ะก็ลิยาตแปลว่าคนที่อยู่ในประเทศที่มีมุสลิมน้อยนบีไม่เคยเห็นเราแต่ดุอาของท่านนบีมาถึงเราครั้งหนึ่งท่านนบีอ่านอายะนี่อ่านอายะที่นบีอิบรอฮีมเคยขอต่ออัลลอฮ์ร็อบบีอินนะฮุนนะอัตลันนะกะตีรอนมินันนาสฟะมันตะบิอานีฟะอินนะฮูมินนีวะมันอะซอนีฟะอินนะกะกอฟูรุรรอฮีมโอ้อัลลอฮ์เราจะเวททั้งหลายเราคนชั่วทั้งหลายที่เรียกร้องไปสู่การบูชาเจเวตเนี่ยเขาทำให้คนที่อยู่ในการเชื่อฟังพวกเขาเนี่ยหลงผิดมามากแล้วทำให้มนุษย์หลงมามากแล้วเจเวตต่างๆคนที่เรียกร้องไปสู่การกราบไหว้เจเวตยาอัลลอฮ์ใครตามฉันคนคนนั้นเป็นพวกของฉันอัลลอฮ์โปรดปรานด้วยเถิดถ้าใครไม่ตามฉันยาอัลลอฮ์อาภัยด้วยโอ้โหใครตามนบีอิบรอฮีมยาอัลลอฮ์คนเหล่านี้ให้ได้สวรรค์นะใครที่ไม่ตามนบีอิบรอฮีมรู้ไหมนบีขอยังไงยาอัลลอฮ์อภัยเถอะอินนะกะกอฟูรุรรอฮีมแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ที่อภัยโทษเป็นผู้ที่ทรงเมตตายาอัลลอฮ์อภัยด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่นบีอิบรอฮีมขอพอนบีมุฮัมมัดมาอ่านดูนะนบีอิบรอฮีมยังเป็นห่วงประชาชาติของท่านใครทรยศต่อนบีอิบรอฮีมยาอัลลอฮ์อภัยด้วยเถิดนบีมุฮัมมัดบอกเอ้ยแล้วประชาชาติของฉันล่ะก็อ่านเรื่อยมามาถึงคำขอของท่านนบีอีซายาอัลลอฮ์อินตุอัซซิบฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกโออัลลอฮ์บ่าวของพระองค์น่ะถ้าพระองค์ลงอาซาบพระองค์ลงโทษนะเขาก็เป็นบ่าวของพระองค์นะฟะอินนะกะฟะอินนะฮุมอิบาดุกฟะอินตักฟิรละฮุมฟะอินนะกะอัตัลอาซีซุลฮะกีมถ้าอัลลอฮ์จะต้องการลงโทษนะคนเหล่านั้นเป็นบ่าวของพระองค์นะไอ้ที่ไม่เชื่อฉันนะแต่ถ้าพระองค์จะอภัยอัลลอฮ์มีอำนาจให้อภัยได้อย่าอัลลอฮ์อภัยด้วยเถอะดูนะนบีก่อนๆเนี่ยอิบรอฮีมก็ขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่คนที่ไม่เชื่อฟังท่านนบีอีซาก็ขอต่ออัลลอฮ์ให้แก่คนที่ไม่เชื่อฟังท่านพี่น้องครับประเด็นอยู่ตรงนี้แล้วนบีมุฮัมมัดละขออะไรให้แก่เราน่าคิดนะขออะไรให้แก่เราพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านอายะห์ตรงนี้จบปั๊บท่านนบียกมือขึ้นสุดนะยกอย่างก็ขอฝนบางรีวายะก็บอกยกสุดนี่สุดนี่เงี้ยไม่ยกสูงยกสุดอย่างเงี้ยยกมือขึ้นสู่การวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮุอุมมะตีโออัลลอฮ์ฉันเป็นห่วงประชาชาติของฉันเหลือเกินอย่าอัลลอฮ์ประชาชาติของฉันทั้งหมดนะอภัยได้ไหมอย่าอัลลอฮ์ฉันเป็นห่วงประชาชาติของฉันเหลือเกินแล้วก็ร้องไห้อัลลอฮ์นบีร้องไห้นานมากนะอัลลอฮ์ตรัสบนฟากฟ้านะบอกว่ายิบรีลลงไปถามมูฮัมหมัดได้ร้องไห้ทำไมอัลลอฮ์รู้นะร้องไห้ทำไมแต่ให้ยิบรีลมาดูนะครับมาดูปล่อยให้มันกินบ้างเลยนะรู้ไหมนบีนะวันละแมวจะมากินน้ำจากอะไรนะที่อ่างน้ำนบีนบีก็เอียงแล้วก็ให้มันกินพอมันกินอิ่มเสร็จมันนบีก็อาบน้ำละหมาดจากตรงนั้นแปลว่ามันใช่ในยิสรอกมันกินได้เอาฟังตรงนี้ดีกว่าอยากเข้านรกไหมไม่อยากไม่อยากฟังตรงนี้นะเอ้าบางทีชัยฏอนมันก็พาแมวมาทำให้เราไขว้เขวนะเอ้าถึงไหนแล้วเนี่ยพี่น้องครับท่านนบีมูฮัมหมัดยกมือสุดแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุอุมมะตีโออัลลอฮ์
ฉันห่วงประชาชาติของฉันเหลือเกินอัลลอฮ์บอกญิบรีลลงไปดูสิมูฮัมหมัดร้องไห้ทำไมไปดูสิญิบรีลลงมาก็มาถามยามูฮัมหมัดอัลลอฮ์ส่งฉันมาเนี่ยมาถามท่านเนี่ยร้องไห้ตั้งนานแล้วเนี่ยร้องไห้ทำไมนบีก็เล่าให้ฟังนบีอิบรอฮีมขออย่างนี้นบีอีซาขออย่างนี้ฉันเนี่ยเป็นห่วงประชาชาติของฉันมากที่สุดมากกว่าอิบรอฮีมอีกมากกว่านบีอีซาอีกฉันจึงวอนขอต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุอุมมะตีโออัลลอฮ์ขออภัยโทษต้องให้แก่ประชาชาติของฉันด้วยเถอะทั้งหมดเนี่ยอภัยโทษได้ไหมเพราะท่านนบีต้องการทั้งหมดให้ได้เข้าสวรรค์แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะคนทรยศมันมีเพราะชัยฏอนมันบอกว่าอะไรนะฉันจะมาทั้งข้างหน้าของเขาข้างหลังของเขาข้างขวาของเขาข้างซ้ายของเขาแล้วอัลลอฮ์จะไม่เจอหรอกนอกจากส่วนใหญ่เป็นคนทรยศต่ออัลลอฮ์เราจะไม่เจออัลลอฮ์ก็บอกว่าเอาสิใครก็ตามแต่ที่ทรยศต่อข้าแล้วหันไปเชื่อฟังเองนะข้าจะบรรจุในนรกให้เต็มเปี่ยมไปหมดตรงนี้อุลามะบอกว่าคนจะอยู่ในนรกมากเหลือเกินท่านนบีดูและเหตุการณ์ต่างๆตรงนี้แล้วเป็นห่วงพวกเรานะขอดุอานะญิบรีลก็ขึ้นไปหาอัลลอฮ์ไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าเนี่ยมูฮัมหมัดเขาเป็นห่วงประชาชาติของเขาเหลือเกินแล้วเขาก็ร้องห่มร้องไห้วอนขอต่อพระองค์ว่าอภัยได้ไหมประชาชาติของเขาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดให้เข้าสวรรค์ทั้งหมดเลยได้ไหมอัลลอฮ์ไม่ตอบให้ญิบรีลลงไปบอกกับมูฮัมหมัดว่าอินนาสนุรดีกะฟีอุมมะติกะวะลานะซูอุกะแท้จริงเราจะทำให้เจ้าพอใจเกี่ยวกับประชาชาติของเจ้าและเราจะไม่ทำให้เจ้าทุกข์ใจในวันกิยามะทุกข์ใจเกี่ยวกับประชาชาติของเจ้าอุลามะตัฟซีรหะดีษนี้นะครับบอกว่านั่นแปลว่าอัลลอฮ์จะให้ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เข้าสวรรค์มากที่สุดมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่แล้วท่านนบีก็ยิ้มซอฮาบะห์ถามว่ายิ้มอะไรอ่ะท่านนบีก็ถามว่านี่ท่านทั้งหลายพอใจไหมที่ท่านทั้งหลายเนี่ยนะจะได้อยู่ในสวรรค์1ส่วน3จากกลุ่มที่เช่าสวรรค์ทั้งหมดพวกท่านเนี่ย1ส่วน3หมายความว่าตั้งแต่นบีอาดัมเรื่อยมานบีก็มีเป็นแสนๆท่านนะแต่ถูกกล่าวไว้25ท่านเท่านั้นแหละที่เรารู้นะเป็นแสนๆท่านตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่นบีอาดัมเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงพวกท่านนะทั้งหมดที่ได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดน่ะพวกท่านน่ะ1ส่วน3เอามั้ยโอ้โหบรรดาซอฮาบะห์กล่าวอัลลอฮุอักบัรยารอซูลุลลอฮ์มันมากเหลือเกินดีมากๆเลยครับแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านทั้งหลายพอใจมั้ยที่2ส่วน3 2ส่วน3เนี่ยจะได้เข้าสวรรค์โอ้โหพวกนี้ดีใจกันอย่างเนี่ย2ส่วน3มากเหลือเกินแรกๆก็ถาม1ส่วน3ดีไหมครึ่งหนึ่งดีไหมแล้วก็มาถามครั้งสุดท้ายเนี่ย2ส่วน3ฉันหวังว่า2ส่วน3ของชาวนรกไอ้ของชาวสวรรค์เนี่ยนะจะคือพวกท่านเป็นพวกท่านแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกดูอยู่นิดนึงนะพี่น้องน่าคิดวะมาอันตุมฟีอะห์ลิชชิรกีกัชชะรติลบัยฎอฟีจิลดิซาวริลอัสวัดเอากัชชะรติซาวดาฟีจิลดิซาวริลอะห์มัดท่านนบีบอกว่าแต่รู้ไหมเปอร์เซ็นต์ที่พวกท่านทั้งหลายจะทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกับคนที่ไม่ได้ทำชีริกเนี่ยมันขนาดไหนรู้ไหมท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนะถ้าเปรียบแล้วนะคนที่ทำชีริกกับคนที่ไม่ทำชีริกเนี่ยนะมันจะประมาณเส้นขนสีดำเส้นหนึ่งอะไรนะเส้นขนสีขาวเส้นหนึ่งบนผืนหนังสีดำทั้งผืนไอ้สีขาวเนี่ยไม่ได้ทำชีริกที่เหลือเส้นขนสีดำเนี่ยทำชีริกหมดเลยโอ้โหในประชาชาติของท่านนบีจะมีขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายว่าชีริกใหญ่นะ
ชิริกเล็กเนี่ยอวดละหมาดอวดทำอะไรดีๆอวดที่นี่เป็นโรคระบาดหรือเปล่าทำอะไรไม่ได้ลงเฟซนอนไม่หลับลงเฟซเอานมให้แมวกินกับลงเฟซยาอัลลอฮ์ฮะซักรองเท้าลงเฟซยาอัลลอฮ์ทำอะไรดีๆสักหน่อยนึงแหมบริจาค5บาทให้แกขอทานลงเฟซเนี่ยไม่เหลือเลยไปอวดในเฟซเนี่ยมันตัวทำลายความดีเนี่ยชัยฏอนส่งมาเนี่ยมาสู่โทรศัพท์ของเราทุกเครื่องใช้ประโยชน์จากมันแต่ว่าของดีๆที่ทำแล้วเนี่ยไปลงอวดเขาทำไมอ่ะพอลงอวดปั๊บนะมีคนเตือนเข้าไปตอนไม่มีคนเตือนนะกดไล่ๆโอ้โห5-600ดีเรากดดู500แล้ว1,000แล้วนอนยิ้มนะมีคนคนหนึ่งรู้ไหมทำดีเนี่ยนบีสอนให้ปิดบังทำดีเนี่ยนบีใช้ให้อวดโอ้โหตอบกลับเลยมึงรู้ได้ยังไงเนี่ยใจกูคิดยังไงแหมตัวตอบเขาเลยแสดงว่าอาการแบบนี้คุณน่ะอวดแล้วแหละพอมีคนเตือนมาปั๊บเตือนไม่ได้เลยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่จะทำลายความดีของเราอย่างมากมายมหาศาลแล้วไอ้เฟซเนี่ยนะมันเป็นตัวทำให้ความชั่วของเราเบ่งบานเฟซเนี่ยเพราะอะไรแหละบางทีไปเอาของดีไม่ดีของคนมาลงพอลงแล้วก็ไม่ลบลงไปโซเชียลลงไปใน YouTube อุลามะยุคนี้จึงบอกว่ามันโชคดีจริงๆของคนบางคนที่เขาตายไปแล้วลิ้นของเขาตายไปด้วยบาปของเขาตายไปด้วยเนี่ยโชคดีแต่ตอนนี้มนุษย์จำนวนไม่ใช่น้อยตายไปแล้วบาปยังไม่ตายลิ้นยังไม่ตายเพราะอะไรเอาลงไปในโซเชียลแล้วมันอยู่เป็นร้อยๆปีส่งผลบาปเรื่อยไปนบีสอนให้เราทำซอดากอฮ์ญาริยะห์แต่มันทำบาปญาริยะห์ซักฟิรุลลอฮ์บาปที่จะส่งความผิดไปสู่หลุมฝังศพของเราเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไประวังให้มากพี่น้องต่อมาพี่น้องต้องพยายามนะตัจดีดุลอีมานทำให้อีมานของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาคนที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้จะเป็นบุคคลที่ถูกปกป้องให้พ้นจากไฟนรกทำให้อีมานใหม่ทำยังไงอ่ะเสื้อผ้าเก่าใหม่ก็ตัดใหม่เหม็นก็ซักมันก็สะอาดแล้วมันก็ใหม่ขึ้นมาแต่อีมานให้มันใหม่ตลอดเวลาพี่น้องต้องขยันนะยืนยันกับตัวเองว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้หรือยาวในกรณีหน่อยก็ได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะลาละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรได้คำกล่าวเหล่านี้ที่มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลาอันตะสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอให้ยืนยันมากๆลูกของเราเนี่ยอุลามะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงเขาให้รู้จักอัลลอฮ์เป็นจุดแรกนี่นะประโยคแรกลูกของเราพูดอะไรจำได้ไหมจำได้ป่ะมะนมบางทีก็มะไอฮามีเพราะมันได้ยินข้างทางบ้านพูดไงคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เด็กต้องพูดเป็นประโยคแรกเด็กกินอาหารเสร็จแล้วลูกจ๋าขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้ลูกเนี่ยได้มีอาหารกินเด็กมาซื้อมาขอสตังค์ไปซื้อขนมได้ลูกเดี๋ยวมาจะให้นะแต่ลูกนั่งลงก่อนนะยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์และเดี๋ยวมะจะเอาสตังค์มาให้ทุกอย่างที่ลูกขอสอนให้ลูกขอต่ออัลลอฮ์มันเป็นปริยายเลยเด็กอะเป็นปริยายไปเลยลูกโตขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องมีคนส่งคลิปตรงนี้มาเนี่ยมีคนส่งคลิปตรงนี้มาเดี๋ยวพี่น้องลองดูสิช่วยกันหน่อยว่ามันอนุญาตหรือเปล่าในหลักการอิสลามเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะสอนให้ลูกในกล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์แล้วก็เลย
เอาไอ้เนี่ยมากล่อมลูกเป็นไงอาจารย์ถ้าจะเอาสิ่งเนี่ยมากล่อมลูกอยากจะให้ลูกกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยได้ไหมพี่น้องว่าได้ไหมมารักกับพี่เอาไหมเพลงอะไรสุนทรภรณ์เนี่ยนะผมไปถามผู้ใหญ่ก็บอกให้นี่เพลงสุนทรภรณ์นะผมก็นั่งดูดนตรีมีไหมไม่มีเนื้อร้องเป็นยังไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ผมก็บอกว่าไม่ควรนะใส่ทำนองอื่นได้ไหมเพราะไอ้ทำนองตรงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ร้องกันในบาร์ในไนท์คลับมาก่อนไม่ควรที่จะไปเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยไปเกือกกู้กับไอ้ทำนองแบบนั้นผมบอกว่าไม่ควรนะให้เปลี่ยนเถอะเปลี่ยนละกูใหม่ได้ไหมผมกำลังจะสื่อให้พี่น้องฟังบอกให้พี่น้องรู้นะครับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องยืนยันทำให้มันใหม่อยู่ตลอดเวลาต้องกล่าวทุกวันกล่าวบ่อยๆแล้วก็เตือนตัวเองบ่อยๆว่าพระเจ้าอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหมดเลยที่ว่าท่านนบีบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยง่ายเนี่ยง่ายพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยง่ายถ้าสมมติว่าแต่ละประเทศมีพระเจ้าของแต่ละประเทศนะพี่น้องไปเที่ยวมาเลเซียจะปฏิบัติตัวไงเอ้าฮะที่นู่นเขาต้องละหมาด20เวลานะที่มาเลเซียทุกพระเจ้าคนละพระเจ้านะตายเลยไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ไหวแล้วเอาไปเที่ยวนู่นน่ะสวีเดนไอ้นู่นก็อีกพระเจ้านึงเอาไปเที่ยวนู่นฟิลิปปินส์เอาอีนู่นอีกพระเจ้านึงตายเลยเราไปไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์เลยพระเจ้าองค์เดียวคือธรรมชาติของมนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนก็ละหมาดเท่าไหร่นะ5เวลาไปอยู่ที่ไหนก็พักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวง่ายมากๆนี่คือความง่ายของอิสลามแล้วก็เป็นการตอบโจทย์ด้วยว่าหัวใจของพวกเราทุกดวงหลอมมาเป็นดวงเดียวกันภายใต้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้ายืนยันคำนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามินกอลบิฮียืนยันคำนี้นะด้วยก้นบึ้งในหัวใจด้วยรากฐานแท้ๆในหัวใจนะเชื่อจริงๆนะเขาได้เข้าสวรรค์ฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮินนาเขาถูกปกป้องให้พ้นจากไฟนรกเพราะนั้นอันแรกนี่พี่น้องลูกต้องบอกตรงนี้วิธีหล่อหลอมให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์นี่ง่ายจริงๆพี่น้องง่ายจริงๆแต่พวกเราบางทีมันพลาดไปแล้วไงอ้าไม่เป็นไรรุ่นเนี่ยนั่งตรงเนี้ยไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วรุ่นหลานอ้าวบอกหลานสังเกตดูบางคนน่ะเหลนแล้วนะเนี่ยต้องรุ่นเหลนไปบอกเหลนซะสอนเขาให้รู้จักพระเจ้าเขาอยากจะกินนมน่ะได้ลูกเดี๋ยวมะจะชงให้แต่ลูกนั่งตรงนี้ก่อนนะลูกยกมือขอต่ออัลลอฮ์แล้วเดี๋ยวนมเนี่ยจะมาแล้วมันจะอร่อยด้วยนะลูกนะลูกอยากจะกินขนมเดี๋ยวมะทำให้กินแต่ลูกนั่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทุกเรื่องที่ลูกขอสอนให้เขาขอต่ออัลลอฮ์แล้วหัวใจของลูกเนี่ยจะผูกพันกับอัลลอฮ์ด้วยอัตโนมัติสอนง่ายมากเด็กสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายที่สุดโดยเฉพาะถ้าลูกจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่นอกบ้านลูกจะไปเตะฟุตบอลใช่ไหมลูกฟังมะนะเห็นไหมเวลามะให้ลูกขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ตลอดเลยอยากกินนมได้นมอยากกินอาหารได้อาหารอยากได้สตังค์ไปซื้อทอฟฟี่ได้ตังค์เห็นไหมลูกจะไปเล่นบอลเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะนั่งขอดุอาก่อนลูกทุกอย่างเลยนะเด็กจะอยู่ในการผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาเมื่อคืนนี้ผมพูดที่อะไรแหละบ้านยูเต้เขาบอกว่าจะเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีได้อย่างไรโอ้ให้ข้อมูลไปเยอะเลยหนึ่งในนั้นคุณต้องสอนลูกให้รู้จักอัลลอฮ์และผมก็บอกด้วยนะว่าพ่อแม่คนใดก็ตามแต่พี่น้องสื่อตรงนี้ออกไปด้วยหญิงชายคนไหนก็ตามแต่ที่แต่งงานกันแล้วไม่รู้จักวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์
พ่อแม่คู่นั้นกำลังเนรคุณต่อลูกพ่อแม่คู่นั้นเนี่ยกำลังไม่รับผิดชอบไม่มีอามานะไม่มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงลูกปัจจุบันเนี่ยมันปัญหาตรงนี้แหละพี่น้องปัญหาที่สังคมของเรามีแต่ปัญหายาเสพติดปัญหาเด็กตีกันปัญหาอะไรต่างๆสารพัดเพราะเราได้ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกันแล้วสองคนนี่ไม่รู้เลยว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แต่ปัญหามันก็เกิดเยอะเพราะฉะนั้นลูกหรือหลานของเราเนี่ยนะพี่น้องนิดนึงผมขอแวะตรงนี้หน่อยนะถามนิดนึงว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยใครสอนลูกให้เราอ่านได้ว่าใครมีสักคนนึงไหมพ่อแม่ที่อะไรนะฉันเองสอนแต่ละคำนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลูกอ่านฟาติฮะห์ได้พี่น้องผมลองคิดคร่าวๆดูตรงนี้นะฟาติฮะห์เนี่ยวันนึงเมื่อเราสอนลูกไปแล้วเนี่ยพอลูกโตไปเขาจะไปละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่าไหร่5เวลากี่รอกอะฮ์17รอกอะฮ์แปลว่าลูกต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เท่าไหร่17ครั้ง17คูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วย30ออกมาเดือนละ510ครั้ง510ครั้งเนี่ยไปดูในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมีกี่อักษรมีกี่อักษรพี่น้อง1อักษรได้เท่าไหร่นะ10ความดี1ปีไอ้1เดือนเขาจะอ่านเท่าไหร่นะ510ครั้งอันนี้เฉพาะฟัดดูอย่างเดียวนะตะฮีตุลมัสยิดไม่เกี่ยวนะซุนนะห์รอวาติบอีก12รอกอะฮ์อีก12ครั้งไม่เกี่ยวนะตะฮัจญุดไม่เกี่ยววิเตสไม่เกี่ยวศอลาตุลวุดูเยอะแยะเอาอย่างต่ำๆเนี่ย17ครั้งเดือนนึง510ครั้งคูณด้วย12ออกมาเท่าไหร่นะ6120ครั้งลูกของเราจะอ่านไปทั้งหมด60ปีสมมติอย่างนี้คูณ60 367,200 ครั้งแม่เนี่ยเฉพาะฟาติฮะห์อย่างเดียวเนี่ยพ่อเนี่ยเฉพาะฟาติฮะห์อย่างเดียวเนี่ยได้จากลูกเท่าไหร่อัลลอฮ์มันเยอะจริงๆพี่น้องนี่แหละเขาจึงบอกว่าลูกคือเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราเลี้ยงเขาให้ดีเนี่ยนะเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินลูกถ้าเกิดเราเลี้ยงเขาให้รู้จักอัลลอฮ์อย่างนี้นะถ้ามันตายก่อนเรานี่พี่น้องรู้ไหมวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเด็กๆ เข้าสวรรค์ได้เพราะเด็กตายก่อนอะเคนบาเล็กในเข้าสวรรค์ทั้งหมดแหละมันบอกยาอัลลอฮ์ไม่เอาฉันยังไม่ไปฉันจะรอพ่อรอแม่ก่อนอัลลอฮ์สั่งให้มาเลกัสไปดูสิปามะมันเป็นใครมาเอาเข้าสวรรค์ด้วยอัลลอฮ์นี่คือยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นลูกปล่อยไม่ได้นะทิ้งไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะพี่น้องลูกจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ให้มากลูกต้องเป็นผู้ที่จะนำพาเราเข้าสู่สวรรค์ได้ลูกต้องขอดุอาให้แก่เราแล้วก็ลบล้างความผิดในหลุมฝังศพในให้เราทั้งหมดลูกต้องเป็นอย่างนั้นเพราะคนบางคนเนี่ยก่อนจะตายไปนะบาปเพลอเกียนพอฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์บาปไม่มีเลยแม้แต่น้อยลูกที่ขอดุอาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้นี่นบีบอกก็ขอดุอาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้แก่คนตายในหลุมศพนี่นะบาปมันลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยท้อได้ไหมลูกอ่ะอย่าท้อเด็ดขาดเลยนะพี่น้องลูกเนี่ยท้อไม่ได้แม้ว่าเราจะตายไปแล้วลูกยังทำชั่วอยู่เนี่ยพ่อและแม่ต้องขอดุอาแบบนี้อย่าอัลลอฮ์ฉันหวังว่าหลังจากที่ฉันตายไปแล้วอัลลอฮ์ได้โปรดเถอะให้ใครก็ได้ไปบอกลูกฉันให้เป็นบ่าวที่ดีของให้หวังว่าเราตายไปแล้วเนี่ยลูกยังเอาดีไม่ได้ตรงนั้นนะหวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งไปบอกกับลูกของเราให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าท้อแท้เรื่องลูกอย่างเด็ดขาดอันนี้คือผมขอสั่งเสียไปเลยอย่าท้อแท้อย่างเด็ดขาดผมเองเนี่ยประสบกับตัวมาแล้วเคยสบประมาทคนคนหนึ่งเนี่ยบ้านอยู่ตรงข้ามอยู่ฝั่งคลองบ้านป่าแล้วก็เข้าอยู่ฝั่งนี้นี่อยู่ฝั่งนี้โอ้โหคนคนนี้นี่นะรุ่นพี่ผมหลายปีเป็นสิบสิบปีติดผงขาวสมัยนั้นนะโอ้โหมันไปบ้านใครก็ตามแต่นะคกตำข้าวมันยังเข็นไปขายอ่ะแห่ที่ถุนบ้านหมดบ้านบ้านถุนสูงสูงใครเคยเห็นบ้างนะแล้วก็มีมะพร้าวไปเลยนะมะพร้าวเป็นหลักมะพร้าวก็พันหลักพันหลักเอาไว้นะนั่นแหละมันเอากระสอบมาแบกไปหมดเลยลักไปขายเพราะอะไรสตังไปฉีดผงขาวป๋ามามันก็รวยขอตังค์ไม่ให้ใช่ไหมลักนาฬิกาแขวนในบ้านไปขายองค์ที่บ้านเข็นไปขายหมด
มีอยู่ทีนึงตังค์ไม่ได้ใช่ไหมไปเก็บมะม่วงไปสวน 3-4 ต้นใส่กระสอบไปขายเพื่อเอาได้เอาตังค์ไปฉีดผงขาวผมเห็นเขาว่าคนคนนี้น่ะเอาดีไม่ได้แล้วเมาอยู่ทุกวันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องตำรวจมาจับมันนะมันโดดชุบลงไปที่ข้างๆสะพานแล้วก็มุดไปใต้สะพานจากน้ำจากับกระดานของสะพานเนี่ยนะนี่สูงขนาดนี้มันก็โผล่จมูกมาหน่อยนึงมาหายใจหนีตำรวจผมว่าตำรวจมันคงเห็นนะแต่มันแกล้งมึงทนได้อยู่ในน้ำจากให้มันรู้ไปก็เดินอยู่ตรงนั้นแหละไอ้นี่อยู่ใต้เนี่ยตรงเนี้ยเดินไปเดินมา 2-3 ชั่วโมงแกล้งมันเนี่ยผมว่าตำรวจก็ไปไอ้นี่ขึ้นไม่ไหวปับอยู่ตรงนี้เพราะอะไรล่ะมันอาจจะเป็นตะคิวอาจจะอะไรแต่ว่าขึ้นมาปั๊บเนี่ยปิงเต็มไปหมดอะปิงเต็มตัวละปิงอยู่ใต้ตะกร้าเป็น10ตัวน่ะปิงอยู่ตรงอวัยวะเพศมันอะไรต่างๆเนี่ยไปดึงปิงออกแล้วมันก็จับส่งโรงพยาบาลผมคือผมเรียนจบม.3แล้วผมก็มาเรียนต่อศาสนาก็มาอยู่หอพักแล้วหลังจากเสร็จหอพักแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับมาแล้วก็มาเริ่มสอนหนังสือสอนหนังสือตั้งหลายปีนะกว่าจะเริ่มบรรยายพอเริ่มบรรยายปั๊บเนี่ยที่บ้านป่าที่บ้านเค้าก็เชิญผมไปบรรยายวันนั้นไปละหมาดที่มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านป่าอัลลอฮุอะกบัรคนเป็นอิหม่ามอ่ะนะโอ้โหอ่านเสียงขนลุกเลยอ่ะอ่านเสียงเอื้อนผมว่าเนี่ยมันอ่านเพาะกับซูเดสสิอ่านเพาะมากเสียงอ่านเสร็จเรียบร้อยเสร็จพับละหมาดเสร็จผมก็ละหมาดซุนนะห์ก็นั่งซิกรุลลอฮ์พอหลังอิชาจะไปพูดทีนั้นแหละใกล้ๆสุเราเนี่ยพี่น้องรู้ไหมก็มีเพื่อนเนี่ยมาทักเขารู้จักกันไม่ได้เจอกันไป10ปีอ่ะนะเฮ้ยเป็นไงว่าไงวันนี้มาไปไหนเนี่ยบอกเดี๋ยวมาพูดตรงเนี้ยเดี๋ยวไปฟังด้วยผมก็ถามเฮ้ยถามนิดนึงไอ้คนที่อ่านกุรอานนำละหมาดเมื่อสักครู่เนี่ยใครวะโอ้โหมันอ่านเสียงเพาะอย่างมากเลยเขาบอกว่าอัลลอฮ์จำไม่ได้เหรอก็อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านเอ็งอ่ะใครอ่ะโอ้ไอ้คนนี้ไอ้ที่มันติดผงขาวเหรอปิดปากใช่มันเต่าบ้าตัวแล้วยาอัลลอฮ์พี่น้องผมไม่นึกเลยว่ามันจะทำนำคนละหมาด 30-40 คนทุกวักตัวมันไม่ได้เป็นอิหม่ามหรอกนะแต่เขาดันให้มันเป็นอิหม่ามเพราะมันกุรอานเพาะมากๆเลยพอละหมาดอิชาเสร็จป้าผมก็ขอไปสลามเขากอดเขาขอมาอัฟเขาเพราะว่าเราเคยสบประมาทเขาอะวันที่พ่อมันตายวันที่แม่มันตายเนี่ยมันยังเมาอยู่บนในบนบ้านเนี่ยคนเข้าไปเยี่ยมมายัดพ่อมันอะผมก็นึกว่าเองเนี่ยเอาดีไม่ได้แล้วทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจขนาดนั้นวัลลอฮิพี่น้องเราผิดอย่างมหันต์เลยที่ไปมองคนไปตัดสินใจไปตัดสินคนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยณตอนนี้คนนี้ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องอัลลอฮ์อ่านกุรอานเพาะมากเขาก็ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่แม่ของเขาให้พ่อของเขาอย่างมากผมจึงบอกกับพี่น้องว่าลูกเนี่ยท้อไม่ได้ลูกเนี่ยแม้ว่าวันตายเนี่ยลูกยังเมาอยู่เนี่ยยาอัลลอฮ์ได้โปรดเถอะหลังจากฉันตายไปแล้วฉันหวังอย่างยิ่งว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาบอกกับลูกของฉันให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มาเตือนมาดึงเขาเข้าสู่เราต้องหวังขนาดนั้นนี่คือเรื่องลูกอยากจะบอกกับพี่น้องท้อไม่ได้ถอยไม่ได้และอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นเรื่องแรกที่สำคัญกับชีวิตของลูกสอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์เราก็จะต้องตัชดีดทำให้อิมานเนี่ยใหม่อยู่ตลอดเวลาด้วยกับการยืนยันอยู่ทุกวันว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ข้อที่2สำหรับคนที่จะถูกปกป้องให้พ้นจากไฟนรกท่านนบีสอนว่าอัลลอุคบิรุกุมบิมัยยะฮ์รอมูยะฮ์รอมอะลันนาสเอาไหมฉันจะบอกพวกท่านทั้งหลายว่าใครกันที่จะถูกปกป้องให้พ้นจากไฟนรกแล้วท่านนบีก็บอกกุลลกอรีบินไฮยีนินซาฮลินคนที่ถ่อมตนคนที่สุภาพคนที่มีมารยาทนิ่มนวลคนเหล่านี้จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะอธิบายว่าคนคนนี้นะถ้าปฏิบัติตัวแบบนี้นะเขาได้เข้าสวรรค์ตั้งแต่ดุนยาเพราะไม่มีใครเกลียดเขาหรอกใครล่ะจะเกลียดคนมารยาทดีพูดก็เพราะมือเบาคำว่ามือเบาไม่ถึงว่าไปอยู่กับใครก็ตามแต่ช่วยเหลือคนใกล้ชิดก็รีบไม่ถึงว่าเข้าใกล้ชิดผู้คนช่วยเหลือคนมารยาทดีพูดเพราะแล้วก็เป็นบุคคลที่สุภาพมากๆ
ไม่มีใครเกลียดคนคนนี้อุลามะจึงบอกว่าเนี่ยที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยฮักกอนเป็นสิ่งที่จริงเลยเพราะว่าเขาได้เข้าสวรรค์ตั้งแต่ในดุนยานี้แล้วไปอยู่กับมนุษย์กลุ่มไหนก็ตามแต่เราเกลียดไม่คนที่พูดเพราะๆไม่มีใครเรามีเกลียดหรือพี่น้องชอบล่ะไอ้คนที่พูดคำด่าคำน่ะไอ้สันขวานสันดานโจรชุดอย่างเงี้ยชอบป่ะแล้วไม่ชอบเราชอบบุคคลที่ถ่อมตนมารยาทดีไลยีนุนญานิบหมายถึงว่ามีความนิ่มนวลกับคนที่เข้าสนทนาฝึกเอาไว้เพราะฉะนั้นลูกของเราถ้าอยากจะให้เขาเป็นชาวสวรรค์พี่น้องต้องสอนมารยาทให้แก่ลูกๆสอนมารยาทยากไหมเด็กสอนไม่ยากเมื่อกี้สอนเรื่องพระเจ้ายังสอนเรื่องพระเจ้านี่ยากกว่านะแต่ก็ง่ายถ้ารู้วิธีนะทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยไปเด็กเชื่ออัลลอฮ์หมดแหละขนาดผีเนี่ยยังไม่มีเลยนะบอกให้มันกลัวมันยังกลัวไหมผีหลอกนะลูกนะผีหลอกนะไปไม่ได้นะลูกเงียบเลยขนาดหลอกมันยังเชื่อเลยเด็กเนี่ยแล้วอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้อัลลอฮ์จะช่วยเหลือลูกของเราช่วยเหลือตัวเราพระเจ้าที่เที่ยงแท้เนี่ยลูกจะไม่เชื่อหรอลูกเชื่อสอนลูกให้มีมารยาทที่ดีที่สุดมะและป๋านะทำให้เป็นตัวอย่างเพราะเด็กมันเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเอาอย่างใครล่ะอย่างป๋ามันน่ะอย่างมะมันน่ะเขามีเรื่องเขียนเข้าไปในเฟซเนี่ยนะผมอ่านด้วยแล้วก็ตลกดีเหมือนกันน่ะเด็กอนุบาล1ถูกนำเข้าไปแม่ก็พาลูกไปส่งมีเด็กอยู่คนหนึ่งมันแบบนิสัยมุทะลุได้เวลาครูก็บอกหนูมาเร่มานั่งบนโต๊ะนะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษแล้วเดี๋ยวจะมาวาดการ์ตูนกันมาเด็กทุกคนมานั่งบนเลย30กว่าคนมีไอ้เด็กคนหนึ่งมันไม่มานั่งมันบอกว่าแม่งไม่นั่งครูก็ตกใจเราแม่งไม่นั่งอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่นั่งก็ให้ปล่อยมันเล่นอยู่ตรงนู้นพอเดี๋ยวได้เวลากินหนูมานั่งนี่แล้วอาหารเรียบร้อยแล้วหนูมากินข้าวกันนะไอ้เด็กว่าแม่งไม่กินไอ้เด็กคนเดิมเลยนะครูก็ปล่อยมันก่อนปล่อยไปวันแรกนะเด็กอนุบาลเขาต้องนอนด้วยใช่ไหมมาเรียกมาหนูได้เวลานอนแล้วนะเดี๋ยวกินนมนอนไอ้เด็กคนนั้นว่าแม่งไม่นอนไอ้ครูก็ไม่รู้ว่าทำยังไงก็ปล่อยไปไม่นอนก็ไม่นอนไม่กินก็ไม่กินไม่วาดการ์ตูนก็ไม่วาดพอตอนเย็นปั๊บแม่มันมารับเขาก็เล่าว่าแม่คุณแม่หนูคนเนี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ฉันเรียกมาเขียนการ์ตูนแม่งไม่เขียนแม่งไม่นั่งฉันเรียกมานอนแม่งไม่นอนฉันเรียกมากินเขาบอกว่าแม่งไม่กินรู้ป่ะมะอันว่าไงก็อย่าให้แม่งกินอย่าให้แม่งนอนอย่าให้แม่งแดกมะอันว่างั้นครูก็บอกจ้าเอาลูกกลับไปเถอะกูรู้แล้วกูรู้แล้วว่าเด็กจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรมารยาทเห็นนะได้จากใครมารยาทได้จากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แท้ๆเลยพี่น้องเรื่องมารยาทสอนง่ายไม่ได้ยากเลยเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยนะบอกตรงๆนะเขายำเกรงต่ออัลลอฮ์ตั้งอยู่ในท้องเขาชอบอ่านกุรอานตั้งแต่อยู่ในท้องมันมีลูกศิษย์ผมอะนะคือไอ้คนเนี่ยอยู่ทางใต้ตอนแต่งงานมาฮัด 5,000 ท้องก็สลึงเดียวไอ้เจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวบอกไม่เป็นไรนะบางก็หากุรอานแปลภาษาไทยให้ฉันเล่มฉันอยากจะได้มานานสมัยก่อนหายากกุรอานเล่มแดงๆเห็นนะเล่มแดงที่แปลภาษาไทยก็เอากุรอานมาให้หลังจากแต่งงานแล้วโอ้โหขอบคุณมากๆเลยไอ้มหัศน์ไม่อยากได้แล้วอยากได้กุรอานตั้งแต่เริ่มท่องนะอ่านกุรอานไม่รู้กี่สิบเที่ยวนะอ่านทั้งภาษาอาหรับทั้งภาษาไทยอ่านรู้ไหมพี่น้องลูกของไอ้ลูกศิษย์ผมเนี่ยของผมอยู่ทางใต้เนี่ย6ขวบเนี่ยมันอ่านกุรอานท่องจำ12ยุซ6ขวบเพราะอะไรล่ะก็ตอนท้องอ่ะจิตสำนึกของแม่มันอยู่กับกุรอานเด็กออกมาแล้วเนี่ยจิตสำนึกมันจะอยู่กับใครอ่ะอยู่กับอ่านกุรอานเพราะนั้นตอนท้องเนี่ยแม่ขอดุอาเนี่ยจิตสำนึกของลูกเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์โดยอัตโนมัติเนี่ยสอนลูกให้รู้จักอัลลอฮ์สอนลูกให้มีมารยาทดีพูดกับลูกเพราะๆเนี่ยไม่ต้องสอนเลยเนี่ยโบราณเขาจึงบอกว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ามากกว่าการพร่ำสอนรักลูกถูกวิธีต้องทำดีให้ลูกดู
นะเรื่องมารยาทท่านนบีบอกแล้วนะอัลลอฮ์ให้คนเหล่านี้ได้เข้าสวรรค์มีอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยมีมารยาทที่ดีต่อผู้คนพี่น้องอะไรอะไรที่ท่านนบีสอนเอาไว้นะแม้ว่ามันจะเล็กน้อยเนี่ยอย่าดูแคลนนะเพราะเราเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยงานของเราอันมากมายที่ทำหรอกนะคุณค่าตรงนั้นมันไม่พอซอฮาบะห์ถามท่านนบีแล้วท่านนบีล่ะจะได้เข้าสวรรค์ด้วยงานอันมากมายของท่านนบีไหมนบีบอกของฉันก็ไม่ใช่เราเข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์บางทีอัลลอฮ์หยิบเอาตรงเนี้ยนิดเดียวอะมาเมตตาแล้วก็ให้คนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์หยิบเอานิดเดียวนิดเดียวของงานน่ะถ้าอัลเลาะห์จะเมตตานะหยิบเอางานที่อัลเลาะห์ประทับใจอย่างหนึ่งหญิงโสเภณีคนหนึ่งค้าขายค้าประเวณีอ่ะหญิงโสเภณีน่ะค้าประเวณีน่ะเอาน้ำให้สุนัขกินครั้งเดียวอัลเลาะห์เมตตาด้วยความดีตรงเนี้ยหน่อยเดียวน่ะค้าประเวณีเนี่ยเงินให้ได้มาในเงินฮารามซื้ออาหารกินกับเนื้อหนังเติบโตมาด้วยอาหารฮารามมันน่าจะตกนรกไหนคนคนเนี้ยทำเลวมาขนาดนี้แต่ด้วยความเมตตาที่เอาน้ำให้สุนัขกินครั้งเดียวอัลลอฮ์หยิบตรงเนี้ยมาเมตตาแล้วเขาก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะเมตตาเราจึงหวังอย่างยิ่งว่างานของเราเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยสอนลูกให้มีมารยาทอย่าอัลลอฮ์ฉันหวังอยากจะได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าดูถูกอย่างเด็ดขาดประการต่อมาพี่น้องอัศศอลาห์ใครที่ละหมาดครบ5เวลาฮุดริมาอัลันนาร์ถูกปกป้องให้พ้นจากไฟนรกหนักไม่พี่น้องละหมาด5เวลาอย่างพวกเราเนี่ยนะบอกตรงๆว่ามันไม่หนักแต่สำหรับคนที่ไม่เอาละหมาดเนี่ยไม่รู้จะสอนยังไงนะที่ดารุสลามผมเคยถูกเชิญไปนะบรรยายแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีนะทำเป็นวิดีโอขึ้นบนนั้นด้วยนะบนจออะไรตาอะไรเรียบร้อยเลยนะตอนนั้นมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์อะไรต่างๆติดตัวไปด้วยไปบรรยายนะก็มีโปรเจคเตอร์มีโน้ตบุ๊กตัวขึ้นบนจอเลยเขาบอกว่าให้ไปบรรยายของให้บรรยายเรื่องอะไรเรื่องโทษทันของคนที่ทิ้งละหมาดโอ้โหไปดึงหะดีษดึงอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยนะรวมทั้งบางทีก็ให้ดูคลิปดูอะไรตาอะไรด้วยคนทิ้งละหมาดแต่น่าเสียดายคนที่ไปฟังนะคนละหมาดแล้วทั้งนั้นเลยคนละหมาดแล้วทั้งนั้นประโยชน์มันจะเกิดแล้วก็ไอ้คนที่ฟังเราเวลาจะไปถ่ายทอดให้คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันไอ้ที่ไม่ละหมาดจะถ่ายทอดยังไงอ่ะต้องดึงไอ้คนเหล่านั้นมานั่งฟังด้วยเรื่องละหมาดจำไว้นะพี่น้องละหมาดคือความสุขของชีวิตที่ดีที่สุดใครก็ตามแต่ที่ได้รับบททดสอบกลุ้มใจเสียใจผิดหวังแล้วไม่ละหมาดเนี่ยอยู่ทำไมพี่น้องคุณทิ้งละหมาดได้ยังไงเวลาคุณเสียใจอ่ะคุณอยากจะมีความสุขคุณไม่ละหมาดได้ยังไงอ่ะอัลลอฮ์พี่น้องละหมาดให้ความสุขกับชีวิตอย่างแท้จริงวัลลอฮิพี่น้องถ้าเราเรียนรู้ว่าละหมาดวิธีไหนที่จะให้ความสุขกับชีวิตมันมีวิธีของมันตัวอย่างเช่นพี่น้องเคยไหมนบีสอนให้นึกถึงความตายนึกถึงความตายตอนละหมาดเขาบอกว่าคนที่นึกถึงความตายตอนละหมาดเนี่ยมันจะเป็นละหมาดที่ลึกซึ้งที่สุดแล้วหัวใจจะผูกพันกับอัลลอฮ์มากที่สุดละหมาดต้องอยู่ในลักษณะที่ใจเนี่ยนะเกี่ยวพันกับอัลลอฮ์ตลอดถ้าทำแบบนี้นะความสุขเกิดขึ้น 100% เลยพี่น้องไอ้ของเราพออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตรงนี้นะอัลลอฮ์อัลลอฮ์พอเข้าปั๊บพอเริ่มอ่านวัดยาตู่เท่านั้นแหละโอ้ยกุญแจอยู่หลังโต๊ะนี่ว่าดูบอลอยู่อัลลอฮ์พอบอลพักครึ่ง15นาทีปั๊บอาบน้ำละหมาดดูมวยอยู่สมัยก่อนครูแอร์เล่าให้ฟังว่าโดนมวยชกอ่ะชกตอนไหนรู้ป่ะตอนมักริบอัลลอฮ์มาชกละหมาดก็จะละหมาดเอาแล้วว่ากูละหมาดก่อนแล้วว่ามวยก็ปล่อยไม่ก่อนเปิดสั่งลูกกับลูกดูนะช่วยดูหน่อยให้ลูกดูลูกไม่ต้องละหมาดย่อละหมาดพอลูกมันยังไม่ถึงอาเกนบาเล็กไงฉลาดเหมือนกันให้ลูกดูละหมาดชับพอละหมาดเสร็จร้อยป้าบให้สลามเสร็จพับตะโกนเฮ้ยมันรอกระอาที่เท่าไหร่เลยวะมันยกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยถามผิดลูกมันต่อยอยู่ยกที่เท่าไหร่นะถามผิดมันต่อยยกมันต่อยอยู่รอกระอาที่เท่าไหร่แล้วถามลูกต
ใจแบบนี้นะละหมาดไป10ปีคุณไม่ได้อะไรเลยของการละหมาดใจต้องมุ่งสู่อัลเลาะห์อย่างแท้จริงละหมาดแบบนี้แหละเป็นตัวที่จะปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกพี่น้องวิธีฝึกทำอย่างนี้เอาสัก2รอกอะอะละหมาดซุนนะตุลวูดูก็ได้ละหมาดซุนนัตก่อนซุบฮ์ก็ได้สัก2รอกอะตั้งใจเลยนะยาอัลเลาะห์ขอต่ออัลเลาะห์ให้ข้าพระองค์ทำสำเร็จเถอะข้าพระองค์ตั้งใจนะตั้งแต่เริ่มอ่านนั้นละหมาดเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดอัลลอฮ์อักบัรนึกถึงตลอดตั้งแต่ตักบีรอตุลอิห์รอมไปจนกระทั่งถึงให้สลามลองเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดพอพี่น้องเสร็จจากการละหมาดปั๊บใจจะรู้สึกเบิกบานใจจะรู้สึกสงบสุขบอกไม่ถูกเลยลองทำดูวิธีนี้ลองทำดูพอฝึกได้ครั้งนึงแล้วปั๊บเดี๋ยวอ้าวซุบฮ์ยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์อยากจะได้ตรงนี้อีกให้มันผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์อย่างต่อเนื่องเพราะในหะดีษบอกว่าบ่าวคนหนึ่งอัลลอฮ์เนี่ยหันหน้ามาหาเขาหันแบบนี้แบบนี้เวลาเขาตั้งใจละหมาดนะตราบใดที่หัวใจของเขาอะไรนะเกี่ยวกับอัลลอฮ์มุ่งสู่อัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์หันหน้ามาหาเขาอย่างนบีบอกว่าลาตันตฟิตูอย่าผินออกจากอัลลอฮ์นะไม่ได้ผินหน้าหรอกแต่ผินความรู้สึกไม่มุ่งสู่อัลลอฮ์ปั๊บนึกถึงอะไรล่ะนะบ้านอยู่แถวถนนเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรมอเตอร์ไซค์มันบิดตายในใจยังไงอ่ะในใจว่าแหมหาลากตัวนี้น่าจะลดความตายหงใต้หาไปทีนะด่าเขาในละหมาดดิเขาเนี่ยใจมันออกนอกละหมาดไปแล้วพี่น้องอยู่ที่นี่แม่ค้าอาจจะเยอะนะตั้งของเอาไว้เสร็จแล้วเข้าไปละหมาดพออัลลอฮฺอักบัรฝนตกเอาแล้วยาอัลลอฮฺของไม่ได้ขายเลยใจกับอินดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมเจ๊งอย่างไรกันนี่ละหมาดไปเถอะแบบนี้ละหมาดไปเถอะไม่ได้อะไรเพราะใจมันออกนอกละหมาดวิธีฝึกใจในละหมาดนะอุลามะเขายกตัวอย่างนี้พี่น้องสมมติบังทำงานบริษัทผูกไทผูกอะไรยังดีเลยวันนั้นเมียมาอยู่บ้านลูกเลิกไปโรงเรียนหมดแล้วเมียก็ออกไปธุระนอกบ้านในนี้ก็ออกคนออกจากบ้านคนสุดท้ายนะก็หยิบนาฬิกาโรเล็กมาเนี่ยนะมาตั้งไว้ตรงนี้หยิบแหวนเพชรมาตั้งไว้ตรงนี้บ้านก็อยู่ชายทางเดินอย่างนี้แหละมาตั้งไว้แล้วก็ใส่ถุงเท้ากะว่าเดี๋ยวใส่รองเท้าเสร็จก็จะเอาโรเล็กมาใส่เอาแหวนเพชรมาใส่ดันลืมรีบปุ๊บๆๆสตาร์ทรถออกเลยพอไปถึงที่ทำงานเปิดนาฬิกาดูเฮ้ยนาฬิกาไม่อยู่โรเล็กด้วย 300,000 กว่าตั้งอยู่ข้างทางเดินโอ้โหพี่น้องไม่ไหวแล้วทำงานไม่ได้แล้ววันนั้นขับรถจากที่ทำงานกลับมาเอาโรเล็กเนี่ยนะชั่วโมงหนึ่งพี่น้องใจตรงนั้นนึกถึงอะไรโรเล็กแหวนเพชรโรเล็กแหวนเพชรต่อเนื่องเลยรถไอ้หน้าขับช้าเนี่ยด่าไอ้มึงช้ายังไงเดี๋ยวโรเล็กกูหายกับอัลลอฮ์นึกอย่างนี้หรือเปล่าผูกพันกับอัลลอฮ์ต่อเนื่องแค่2รอกอะอ์ฎลองทำดูนะละหมาดแบบนี้แหละขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยังไงก็ได้รู้ไหมล่ะนบีเราเนี่ยเวลาทุกร้อนใจอะไรมาปั๊บท่านนบีจะเข้าสู่สวรรค์ของการละหมาดนบีจะเข้าไปหาความสุขในละหมาดเพราะละหมาดมันคือกระบวนการของชีวิตที่ทำให้เกิดความสุขได้อย่างแท้จริงผมจึงอยากจะบอกกับพี่น้องนะใครที่โดนบททดสอบที่เป็นอาซาบป่วยเกิดปัญหาต่างๆในชีวิตคุณนอนเอามือก่ายหน้าผากทำไมด้วยไม่ละหมาดคุณไม่รู้เลยว่าละหมาดเนี่ยสลายความทุกข์ได้อย่างราบคาบดูนะนบีเนี่ยเวลารอรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องนบีเป็นยังไงโอ้โหยิบรีลมารัดอย่างแน่นเลยนะเกือบจะหายใจไม่ออกจะตายอยู่แล้วยิบรีลปล่อยอิกรอโอ้มุฮัมมัดอ่านสินบีบอกฉันมาอันนบีกอรีอินฉันอ่านไม่ออกฉันอ่านไม่เป็นเขียนไม่เป็นจะให้ฉันอ่านอะไรจับรัดอีกรัดจนกระทั่งเกือบจะหมดลมนะปล่อยมูฮัมหมัดก็เหนื่อยตื่นตระหนกอย่างเต็มที่แล้วตอนนั้นน่ะอิกรอมูฮัมหมัดอิกรอมูฮัมหมัดจงอ่านมาอันนบีกอรีอินฉันอ่านไม่เป็นฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้รัดเป็นครั้งที่3เนี่ยแทบจะตายเลยแล้วก็บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอลอินซานะมินอะลัก5อายะห์ที่อยู่ในซูเราะห์อัลอะลามซูเราะห์อิกรอขอโทษดิซูเราะห์อัลอะลักหลังจากนั้นนบีไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันกลัวที่สุดมันหวาดหวั่นที่สุดพอออกมานอกถ้ำปั๊บอัลลอฮ์ให้ได้เห็นญิบรีลในร่างแท้ๆของท่าน
700ปีกกระพือปีกอยู่ตรงเนี้ยนบีบอกว่าขวามือนี่นะปีกไปสุดตะวันตกซ้ายมือน่ะปีกไปสุดตะวันออกแล้วก็ต่อหน้าออกมาจากถ้ำแล้วเจออย่างนี้เลยถ้าเป็นเราเป็นยังไงเจออะไรก็ไม่รู้โอ้โหต้องมีกลัวสั่นวิ่งกลับมาถึงบ้านบอกว่าชาคอดียะโอคอดียะซัมมีลูนีซัมมีลูนีเอาผ้าคลุมให้ฉันทีเอาผ้าคลุมดิฉันทีในซูเราะห์อัลมุซัมมิลแล้วเป็นยังไงนบีตื่นตระหนกอยู่อย่างนั้นน่ะวิธีที่จะทำให้เกิดความสงบสุขของท่านนบีอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลมุซัมมิลกุมิลไลลโอ้มุฮัมมัดโอ้ผู้ห่มผ้าคลุมกายเอ๋ยลุกขึ้นแล้วก็ละหมาดในยามค่ำคืนกุมิลไลละอิลลากอลีละละหมาดในตอนกลางคืนนะยกเว้นสักชั่วโมงสองชั่วโมงเอานอนหลับพักผ่อนนิสฟะฮูเอาวิงกุสมินฮูกอลีละบางคืนก็ให้ละหมาดครึ่งคืนหรือน้อยกว่าครึ่งคืนหน่อยบางคืนก็ครึ่งคืนหรือมากกว่าครึ่งคืนหน่อยกุรอานบอกอย่างนี้นะเพราะนั้นอุลามะจึงบอกว่าความตื่นตระหนกความทุกโศกความผิดหวังความอกหักทุกสิ่งทุกอย่างที่มันระเนระนาดไปจากชีวิตของเราเนี่ยนะวิธีจะเรียกความสุขมาสู่ชีวิตคือคุณต้องละหมาดเดี๋ยววันหลังอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสจะมาบอกกับพี่น้องละหมาดยังไงอ่ะที่จะให้ชีวิตมีความสุขมันมีขั้นตอนของมันน่ะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ไงจะละหมาดยังไงอ่ะนึกถึงความตายอ่ะอาจารย์นึกยังไงมาให้สลามทีไรไม่ตายสักทีสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ไม่ตายสักทีแล้วก็แล้วยังไงอ่ะมันไม่เข้ามันไม่เข้าเพราะนั้นละหมาดเนี่ยคือกระบวนการที่จะสร้างความสุขจริงๆหลังจากนั้นนบีได้แนวทางตรงนี้จากอัลลอฮ์ภาวะสงครามปั่นป่วนวุ่นวายข้างนอกเหนื่อยใจเหลือเกินนบีเข้ามาในเต็นท์มาบอกกับบิลานโอบิลานปูผ้าปูผ่อนให้ฉันหน่อยฉันจะหาความสุขในละหมาดฉันเหนื่อยเหลือเกินเพราะนั้นพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องมีความทุกข์อะไรเนี่ยนะบอกตรงๆว่าพี่น้องทิ้งละหมาดแปลว่าพี่น้องยังไม่ได้เรียนรู้ศาสนาในหลักปฏิบัติหลักอีมาน5ประการยังปฏิบัติไม่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดจากตรงเนี้ยหะดีษบอกว่าใครก็ตามแต่เฉพาะรักษา5เวลานี่นะแล้วมันก็จะมีความสุขอยู่แล้วพี่น้องจะมีใบสัญญาอย่างหนึ่งใบสัญญาตรงนี้ญิบรีลดูแล้วมาเลกัตดูแล้วปั๊บอ๋อไอ้คนนี้มีใบสัญญาจากอัลลอฮ์เอาไปสวรรค์ละหมาด5เวลามันจึงเป็นเรื่องหลักที่ตัดไม่ได้เรื่องหลักที่ตัดไม่ได้ร่างกายของเราเนี่ยมีตั้งหลายอวัยวะนะเขาบอกว่าหมอบอกสมมุติอย่างนี้หมอบอกว่ามันต้องตัดอะไรอย่างนึงในร่างกายเนี่ยจะทําให้ชีวิตรอดอยู่เนี่ยพี่น้องเลือกตัดอะไรตัดเล็บอัลลอฮ์ตัดเล็บน้อยไปนิ้วก็ได้มือก็ได้แต่ใครจะเลือกตัดหัวมีไหมถ้าเลือกตัดหัวมันตายแต่ละหมาดตัดออกจากได้ยังไงตัดออกจากชีวิตได้ยังไงแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นยังไงล่ะถ้าเกิดว่าหัวเสาหลักของศาสนาถูกตัดออกไปเพราะนั้นละหมาดพี่น้องเป็นผู้ที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ซึ่งก็แน่นอนอย่างยิ่งคนละหมาดกับคนไม่ละหมาดอันไหนมากกว่าตอนเนี้ยฮะคนไม่ละหมาดมากกว่าเห็นคนบางคนดูเท่าอะไรนะดูนาฬิกาแล้วพอยังเอาอีกหน่อยนะสักสองข้ออินชาอัลเลาะห์ตรงนี้ง่ายละหมาดซุนนะห์พวกเราทำกันอยู่แล้วทำดุลิลละห์ชาวซุนนะห์ทำกันอยู่แล้วเรื่องละหมาดซุนนะห์ไม่ทิ้งละหมาดซุนนะห์ก่อนซุฮรี4แล้วก็หลังซูรี่4เอาตามหะดีษนี้นะหะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีวะซอฮะฮูอัลอัลบานีเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษที่ซอฮีหะใครก็ตามแต่ละหมาดซุนนะห์ก่อนซูรี่4หลังซูรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนะซุนนะห์รอวาติบหลังซูรี่มี2นั่นแหละแต่หะดีษบทเนี้ยถ้าใครจะเอาความประเสริฐตรงนี้นะก่อนซูรี่4หลังซูรี่เท่าไหร่4นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮัรรอมะฮุลลอฮุอะลันนาร์อัลลอฮ์ปกป้องเขาให้พ้นจากไฟนรกยากไหมไม่ยากเลยซุนนะห์รอวาติบเช่นเดียวกันละหมาด12รอกอะห์ก่อนซุบฮ์2ก่อนซุฮรี4หลังซุฮรี2
หลังมักริบ2หลังอิชา2เป็น12รอกอะห์ทั้งหมดเนี่ยได้บ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์อัลลอฮ์ไอ้เราในเรียนอย่างเนี้ยนะบางทีมันไม่ได้ยกตัวอย่างมันก็ไม่ค่อยสมมุติเงี้ยพี่น้องสมมุติเนี่ยเนี่ยสมมุติเนี่ยต้องเงี้ยนะที่ว่างๆตรงนี้นะเค้ากันที่เอาไว้สัก100ตารางวาปลูกบ้านไว้หลังหนึ่งอย่างสวยงามเลยมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำมีห้องโถงมีห้องรับแขกมีที่จอดรถยังสวยเลยสวยอย่างนั้นเลยราคาสักประมาณ20ล้านสมมติเงี้ย20ล้านแล้วเขาบอกว่าเอ้าบังให้บังมาอยู่อยู่ฟรีๆเลยน้ำก็ไม่ต้องจ่ายไฟก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าไม่ต้องจ่ายมาอยู่ไปเลยตลอดชีวิตแต่มีเงื่อนไขว่าบังต้องละหมาด5เวลาและก็ต้องละหมาดซุนนะห์รอวาติบ12รอกอะห์ขอเงื่อนไขแค่เนี้ยเอาป่ะโอ้โหพวกว่านี่แย่งกันหมดเลยเนี่ยจับฉลากกันทุกคนแล้วต้องการเอานะไอ้ละหมาดแค่5เวลาแล้วก็ละหมาดอะไรซุนนะห์รอวาติบไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็อยู่บ้านหลังใหญ่โตสวยงามฟรีไปตลอดชีวิตเอามั้ยเอาแล้วทำไมบ้านหลังนึงในสวนสวรรค์ไม่เอาเอาทำเถอะพี่น้องแล้วทำแล้วมันมีความสุขถ้าพี่น้องละหมาดให้ได้ถูกต้องตามคำแนะนำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงนะอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ถามนะอ้าวไอ้ตรงเนี้ยในชีวิตของเราเนี่ยเคยมากี่ครั้งกลับไปสอบสวนตัวเองดูนะอัลบุการ้องไห้ลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์หรือร้องไห้อันเนื่องมาจากนึกถึงอัลลอฮ์ร้องไห้บางทีทำผิดไปมากๆเนี่ยนะพี่น้องคนที่ทำผิดมากๆเนี่ยอย่าไปดูที่ความผิดของเขานะขอร้องเถอะคนบางคนทำผิดด้วยความผิดของเขาตรงนั้นเนี่ยทำให้เขาเกิดรู้สึกเสียใจยังบอกไม่ถูกเลยมีคนหนึ่งนะพี่น้องผมทำงานอยู่ที่วามีเนี่ยทำงานอยู่กับพวกอาหรับซาอุดีอาระเบียนะอันนัดวัตุลาลามียาลิชาบาบิลิสลามีแปลว่าสภายุวะมุสลิมโลกสำนักงานประเทศไทยของซาอุดพี่น้องรู้ไหมเชคคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีลูกหลานของคนที่เป็นอุลามะคนหนึ่งมาเที่ยวแบงคอกแล้วก็เป็นที่รู้กันเลยนะถ้าอาหรับตีตั๋วจากยิดดะห์ตีตั๋วจากมะดีนะห์บินตรงมาแบงคอกนะมาเพื่อผู้หญิงมาเพื่อผู้หญิงเพราะนั้นดูตั๋วปั๊บอ้อมึงไปมีวีซ่าไปกรุงเทพใช่ไหมมึงนี่เลวแล้วเขาจะเป็นแบบนั้นเลยนะแล้วเขาก็ไม่รู้เลยว่าในกรุงเทพเนี่ยมีมัสยิดตั้งเท่าไหร่2-300มัสยิดในกรุงเทพมีโรงเรียนซะนาวีเท่าไหร่นะอย่างต่ำเนี่ย7โรงในกรุงเทพนะเฉพาะกรุงเทพเขาบอกจริงเหรอเขามาดูป้าที่เขาบอกไม่เชื่อไอเด็กหนุ่มคนนี้นะคือมาเที่ยวกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อนเนี่ยจะมาเที่ยวผู้หญิงนั่นแหละแต่มันไม่เที่ยวบอกว่าไม่เอากูไม่เอากูอัลลอฮ์จริงๆนะไม่สบายใจจริงๆนะกูเนี่ยลูกอาเลมด้วยลูกอาจงอาจารย์ทั้งนู้นด้วยลูกอุลามะแล้วกูจะมาเที่ยวอย่างนี้ไม่ได้คืนนั้นน่ะจิบเหล้าไปครึ่งแก้วสัฟฟิรุลลอฮ์คนบอกเอาไหนหน้าไหนมาแล้วมึงจะติดใจทำซินากับผู้หญิงครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยร้องไห้พี่น้องร้องไห้ยังบอกไม่ถูกเลยฉันพลาดไปได้ยังไงฉันทำผิดอย่างนี้ไปได้ยังไงยาอัลลอฮ์ร้องไห้ตั้งแต่เสร็จทำซินาเสร็จเนี่ยนะร้องไห้เรื่อยไปเลยจนกระทั่งขึ้นเครื่องบินจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านพ่อก็เป็นอาจารย์สอนในมหาลัยลูกไปทำอะไรมาลูกร้องไห้แล้วก็บอกว่าพ่อลูกไม่อายเนี่ยนะลูกทำผิดไปร้องไห้พ่อก็สังเกตดูลูกขอไปอยู่ที่มัสยิดฮารอมสักพักนึงบ้านอยู่ชานเมืองก็อพยพมาเดี๋ยวนั้นนะเอาผ้าเอาเสื้อมากระเป๋าหนึ่งมาอยู่ที่มัสยิดฮารอมอยู่ตลอดเลยมะไปตามก็ไม่กลับมะลูกขอร้องไห้กับอัลลอฮ์ร้องไห้เดือนหนึ่งก็แล้วก็ไม่กลับแต่สตางค์พอมีกับเสื้ออาหารกินพร้อมร้องไห้พ่อเขาเป็นอาจารย์ก็มาบอกว่าลูกร้องไห้มาเดือนหนึ่งแล้วคิดว่าการเตาบ้าตัวของลูกอัลลอฮ์รับแล้วกลับเธอไปพักผ่อนที่บ้านและอุลามะคนเนี้ยเขาก็เอาเรื่องของลูกเข้ามาคุยบอกคนบางคนทำผิดครั้งหนึ่งความผิดของเขา
ป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เมตตาให้เขาร้องไห้กับอัลลอฮ์เดือนความผิดตรงนี้ดูถูกไม่ได้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นเพื่อให้เขาร้องไห้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นบางทีทำผิดอะไรนะบรรยากาศที่เราจะร้องไห้กับอัลลอฮ์ดีที่สุดคือทำผิดผิดอะไรไปแล้วเนี่ยร้องไห้กับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์บ่าวพลาดไปแล้วร้องไห้ขอดุอายาอัลลอฮ์ร้องไห้พี่น้องเรื่องร้องไห้เนี่ยนะบอกตรงๆว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ในการร้องไห้กับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนๆนั้นได้รับเนียมัดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะร้องมีไม่กี่คนหรอกยังสบายๆยังรวยอยู่ยังไม่ได้ป่วยลูกยังอยู่ดีภรรยายังอยู่ดีเนี่ยไอ้เรื่องจะอยู่ในบรรยากาศร้องไห้ไม่มีนอกจากพี่น้องผิดหวังอะไรสักอย่างได้ประสบอะไรกับชีวิตสักอย่างผมเองเนี่ยนะเคยเนี่ยไปอิติกาฟถึง 7-8 วันที่มัสยิดเกิดเรื่องอะไรที่ครอบครัวอัลลอฮ์พี่น้องผมร้องไห้มีอยู่คืนนึงนะมีอยู่คืนนึงตั้งแต่หลังอิชาเนี่ยไปจนกระทั่งถึงซุบฮ์เนี่ยอาดานซุบฮ์เนี่ยผมนั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ขึ้นละหมาดเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็อ่านกุรอานเดี๋ยวก็ขอดุอาเดี๋ยวก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์วนอยู่อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งได้ยินเสียงอาดานซุบฮ์เลยมานั่งนึกหลังจากอะไรนะวิกฤตผ่านไปแล้วนะมานั่งนึกว่านี่ถ้าเกิดไม่เกิดวิกฤตเนี่ยผมจะนั่งขอดุอาตั้งแต่หลังอิชาถึงซุบฮ์เลยไม่มีนะหลังจากนั้นก็ไม่มีนะพี่น้องเพราะฉะนั้นร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์พี่น้องจำไว้นะสักครั้งเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะไม่ว่าบ่าวคนใดก็ตามร้องไห้วะอิงกานะมิสละซะระซิซุบาบมินคอชียะติลลาน้ำตานี่ไหลออกมาถ้ากับหัวแมลงวันถ้าเกิดว่ามาจากการร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์จริงๆเขาจะไม่พบกับส่วนใดของไฟนรกฮุริมัลลอฮุอะลันนาสฮัรอมะฮุลลอฮุอะลันนาสเขาจะถูกปกป้องให้พ้นจากไฟนรกครับก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ให้กับพี่น้องตรงนี้นะครับหวังว่าการพูดคุยในครั้งนี้นะครับเอาสักอย่างหนึ่งพี่น้องอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยถูกปกป้องให้พ้นจากไฟนรกร้องไห้ก็ง่ายดีทำผิดอะไรไปกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาลงที่ตอนกลางคืนละหมาดตะฮัจญุดซะแล้วก็ลองสุญูดแล้วก็ร้องไห้กับอัลลอฮฺอินชาอัลลอฮฺพี่น้องครับแล้วสิ่งดีงามก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับก็คงยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับมีพี่น้องถามนะครับเชิญครับเชิญครับคนตายที่ฝังที่หลุมใกล้กันนะครับจะได้อยู่ใกล้กันหรือเปล่าครับทำไมคิดถึงกันนะคืออย่างนี้เรื่องอัลัมบัรซักเนี่ยเป็นน่าศึกษานะน่าศึกษาในคำสรุปของบรรดาอุลามะเนี่ยเขาสรุปว่าคนตายเนี่ยนะยะตะซาวรูนเนี่ยเขาจะเยี่ยมเยียนกันทีนี้ถ้าเกิดเราตายไปแล้วปั๊บไม่เจอคนที่เรารู้จักนะก็ให้รู้เอาไว้นะเขาถูกนำตัวไปชำระความพอในหะดีษบอกว่าอะไรนะเขาไปยังสิ่งที่เขาต้องไปคำว่าไปในสิ่งที่เขาต้องไปเนี่ยก็คือถูกนำไปชำระความเราจะไม่เจอแต่สำหรับคนดีๆทั้งหลายเนี่ยนะยัสตักบิรูนอัคบารดุนยาเขาให้ข้อสรุปว่าจะถามถ่ายกันในคราวในดุนยาว่าเฮ้ยลูกกูเป็นไงบ้างวะเฮ้ยเอ็งอยู่ตั้งหลังจากนั้นตั้งหลายปีจะเป็นไงบ้างก็จะเล่ากันคุยกันยะตะซาวรูนเพราะฉะนั้นไปมาหาสู่กันได้พี่น้องถูกฝังที่อะไรนะสวนพูนผมอยู่บ้านป่าสมมุติอย่างงี้นะถ้าเราอยู่ในหนทางดีๆอย่างงี้นะเรามาหาสู่กันได้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเจอกันได้คนรู้จักนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องวางใจได้เลยว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เจอใครแม้ว่าฝังไกลกันเนี่ยมะฝูกฝังนู่นตอนไปทำฮัจญ์ที่ไหนอ่ะนู่นที่มักกะนู่นน่ะเป็นยังไงได้เจออินชาอัลลอฮ์นะมีคำถามอีกไหมครับอินชาอัลลอฮ์ครับครับคำถามเดียวครับอาจารย์ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์อาจารย์ครับเราละหมาดอยู่ที่มัสยิดในช่วงมักริบครับบังเอิญว่ามีฝนฟ้าตกนะครับจะมากหรือเล็กน้อยก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะเอาละหมาดอิชาหลังจากที่ละหมาดมักริบเสร็จแล้วเนี่ยมาละหมาดสองรอกอัตในละหมาดมักริบได้เปล่าครับอะไรนะอะไรอะไรอะไรนะอาจารย์นะในช่วงเวลาเราละหมาดมักริบครับผมบังเอิญมีฝนตก
แล้วหลังจากเราให้สลามมักริบเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะละหมาดอิชาเนี่ย2รอกอัตได้ไหมฮะไม่ต้อง4นะถ้าจะละหมาดต้อง4เพราะเราไม่ได้เดินทางนะ4นะเออโทษทีว่าได้หรือเปล่าฮะอาจารย์2ไม่ได้นะต้อง4นะฮะแต่ถามว่าเวลาฝนตกเนี่ยเราจะละหมาดอิชาเนี่ยดูคำวินิจฉัยของอุลามะในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือยัมอุศศอลาหรืออาจิลินมาตอดก็คือการเอาละหมาดมักริบกับอิชามารวมกันอันเนื่องมาจากฝนตกหนักท่านนบีเคยทำแล้วก็ไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะทำเคยทำหลายครั้งนะพอทำแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้ละหมาดเสร็จแล้วทั้งมักริบและอิชาก็กลับบ้านตรงไม่ต้องย้อนกลับมาใหม่เพราะในสมัยนั้นน่ะเดินทางกันอะไรต่างๆเนี่ยมันอะไรนะเชื้อแฉะเชื้อแฉะอย่างมากที่มัสยิดอัลฮารอมเนี่ยก็เคยทำเป็นบางครั้งทั้งที่อะไรนะไม่ได้กลับไปบ้านแบบเฉอะแฉะไม่ได้มีเลนไม่ได้มีอะไรอ่ะนะแต่อุลามะบอกว่านานๆเราทําทีนึงเพื่อให้นึกถึงว่าซุนนะห์ของท่านนบีเคยทําเอาไว้ของเราเนี่ยอย่าทําบ่อยแล้วฝนตกทุกวันฝนตกทุกวันเลยทุกวันไม่ได้ใช่มั้ยฮะคืออย่างเงี้ยให้ทําสักครั้งนึงโดยอิหม่ามก่อนจะทําอิหม่ามต้องอธิบายด้วยว่าอันเนี้ยท่านนบีเคยปฏิบัติพอเราปฏิบัติปั๊บก็ให้นึกถึงร่องรอยการปฏิบัติของท่านนบีตรงนี้แหละนะอันนี้ที่นู่นน่ะนานๆสักทีฝนจะตกทำไมแล้วก็สาบับของมันสาเหตุของมันก็คือที่นบีรวมละหมาดเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความยากลำบากในการที่จะต้องลุยเลนมาละหมาดน่ะแต่ของเรามันมีเวลาความลำบากแบบเนี้ยร่มก็มีพอเผื่อบ้านอยู่ตรงเนี้ยนะไอ้หลังคาทั้งซอยติดเลยไม่ได้มีการลุยเลนไม่ได้มีการเปียกฝนอะไรเลยอันเนี้ยอุลามะบอกก็ไม่ควรจะทำถ้าจะทำก็สักนานๆครั้งนึงเพื่อที่จะนึกถึงซุนนะห์ของท่านนบีตรงนี้นะครับถ้าจะเอาอย่างนั้นละบานเราตกทุกวันเลยนะงั้นก็สบายเลยนะแล้วถ้าจะตลอดแล้วครับอาจารย์ถ้าจะทำเนี่ยนะต้อง4นะมักริบ3และอิชาเท่าไหร่4ไม่ใช่ย่อนะย่อเนี่ยใช้เรื่องเดียวเรื่องอะไรนะเรื่องเดินทางนะครับป่วยนี่ก็รวมละหมาดได้ป่วยเนี่ยแต่ว่าเต็มนะไม่ย่อนะครับและอย่างแม่ค้าล่ะครับในช่วงใกล้ฝนตกเขาขายของอยู่บังเอิญว่าเขาไม่ได้เข้าสุเหร่าหรอกแต่เขาไปละหมาดที่บ้านเมื่อเขาละหมาดที่บ้านแล้วเนี่ยเกิดจะมีฝนตกปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะละหมาดอิชาได้ป่ะในช่วงมักริบนะได้ไหมถ้าเกิดที่บ้านไม่ได้นะที่บ้านไม่ได้นะครับได้เฉพาะมัสยิดที่มัสยิดได้เฉพาะมัสยิดและต้องเป็นญะมาอะห์ใช่ไหมฮะญะมาอะห์ใช่ไหมเนี่ยไอ้อย่างงี้ท่านนบีทำเป็นญะมาอะห์แนวทางของท่านนบีอ่ะนะนบีทำเป็นญะมาอะห์นะครับแต่ว่าบางทีอาจจะอยู่ในภาวะที่เราไปละหมาดคนเดียวอ่ะอันนี้ก็รวมกันไปแล้วเราก็มักริบตรงนั้นน่ะผมให้น้ำหนักว่าตามด้วยอิชาด้วยได้เพราะว่าเขารวมกันไปแล้วไงทั้งที่เดียวไม่ใช่ญะมาอะห์นี่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาละหมาดกันไปแล้วนะวัลลอฮุอะลัมอย่างนั้นก็เฉพาะทำโดยเฉพาะตลอดไม่ได้นะฉะนั้นแม่ค้าก็ฟังไว้แล้วกันนะฮะอย่าไปเผลอละหมาดนะครับถ้าจะทำก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดแม่ค้าเนี่ยนะอยู่ในภาวะที่มันอะไรนะเดือดร้อนหรืออยู่ในภาวะที่มันกดดันเนี่ยนะสามารถที่จะเอาละหมาดสองละหมาดเนี่ยมารวมกันได้เช่นซูรีกับอัสรีเราต้องเห็นใจเขานะไม่ใช่เราเนี่ยเราก็พูดได้เฮ้ยไม่ได้ละหมาดต้องเอาตามเวลาเราลองไปโดนแบบนั้นบ้างกระเป๋ารถเมล์เนี่ยต้องเก็บสตังค์ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ละหมาดไหนละหมาดบ่ายแล้วไอ้ตั้งแต่ไหนนะก่อนกินข้าวก่อนเที่ยงอ่ะเก็บด้วยมาจนทั้งอาซัดเลยเนี่ยสามารถเอาซูรีไปรวมกับอัสรีได้เพราะอะไรอ่ะท่านนบีบอกว่าไอ้การรวมละหมาดแบบเนี้ยถ้าเกิดมันเกิดความยากลำบากรวมได้ถ้ามันยากลำบากเนี่ยกระเป๋ารถเมย์อย่างเงี้ยยากลำบากอย่างก็หมอเนี่ยผ่าตัดในห้องผ่าตัดเนี่ยบางทีเข้าตั้งแต่ก่อนเที่ยงเลิกนู่น5 โมงเย็นจะปีกตัวมาเฮ้ยป่วยมึงป่วยรอดูก่อนนะเดี๋ยวไปละหมาดก่อนมันก็ไม่ได้ก็ต้องต่อเนื่องถ้าเกิดจำเป็นเนี่ยได้นะครับวัลลอฮุอะลัมครับขอบคุณครับขอบคุณอัลลอฮ์คอยรอนนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับขอพระองค์ได้โปรดให้เราท่านทั้งหลายนะครับเรียนไปแล้วแล้วก็ให้นำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปใคร่ควรพิจารณาอย่างน้อยก็ได้สักอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากไฟนรกนะครับอินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์